แค่ส่งกำลังใจคิมเบอร์รี่ร้องไห้หนักทั้งที่ใกล้งานวิวาห์มากแล้วเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วล่ะค่ะที่จะได้สละโสดกันอย่างเป็นทางการสำหรับคู่รักซุปตาหมากปรินและคิมเบอร์รี่หลังจากที่ทั้งคู่นั้นได้เข้าพิธีมั่นผูกข้อไม้ข้อมือแบบทางเหนือไปเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยงานพิธีแต่งงานเนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่14กันยายน2566ที่เลโคโมประเทศอิตาลีและล่าสุดทางด้านหนุ่มหมากปรินนั้นก็ได้โพสต์ภาพวาดที่เจ้าสาวคิมเบอร์รี่พร้อมแคปชั่นบอกความในใจไว้ว่าคุณเขาเครียดมากครับร้องไห้ไปแล้ว1ทีกับฟ้าฝนวันที่14ซึ่งหลังจากที่โพสต์เนี่ยได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนๆเนี่ยเข้ามาส่งกำลังใจให้อย่างมากมายเลยล่ะค่ะไม่อยากให้ทั้งคู่นั้นเครียดและหวังว่าวันนั้นน่ะจะเป็นวันที่ดีและก็มีความสุขของทั้งคู่เลยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ